بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านก็ขอมาอัพด้วยนะฮะเพราะว่าเครื่องบินผมขับเองไม่ได้นะถ้ารถเนี่ยอาจจะยอมเหยียบแล้วก็เสียค่าปรับทีเดียวนะแต่ว่าเครื่องบินเขาไม่ยอมให้ขับแน่นอนฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะครับที่ยังนั่งฟังกันอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์มานะขอให้ใครที่ยังนั่งอยู่นะมะใครอายุ50ขึ้นไปขอให้มีสุขภาพเหมือนอายุ17ทุกคนอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนใครที่50ลงมาก็ขอให้แข็งแรงตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มบายานนะซีฮัตบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เอ็กโคหรือว่าไมค์พลาดครับนะก่อนที่จะได้เริ่มพูดคุยกันนะครับพี่น้องที่รักขอเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเตือนตัวผมเองด้วยทุกครั้งในการบายานในการพูดผมจะเริ่มอินชาอัลลอฮ์นะว่าอินนามัลอะมาลุบินนียตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตและเจตนาของเราฉะนั้นวันนี้สำคัญที่สุดพี่น้องที่รักในเรื่องของศาสนาคนพูดกับคนฟังผมพูดเสมอว่าเราต่างกันแค่เก้าอี้แต่เราไม่ได้ต่างอะไรเลยแต่วันนี้คนจะมีค่าที่สุดนะที่อัลลอฮ์ไม่ได้มีคำว่าอาจารย์นำหน้าหรือไม่ได้คำว่ามีตำแหน่งอะไรต่างๆห้อยท้ายแต่อินอักรอมะกุมอินดัลลอฮ์อัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าอัลลอฮ์บอกคือคนที่มีความตักวายำเกรงที่สุดในหมู่พวกเจ้าฉะนั้นคนตักวาอินชาอัลลอฮ์ครับความรู้ที่เราได้รับหรือสิ่งที่เราพูดพยายามเนียดอามันให้ได้พยายามปฏิบัติให้ได้และพยายามนะซีฮัตแล้วเชิญชวนพี่น้องสู่ความดีให้ได้วันนี้ได้รับอามานะบอกเรื่องเกี่ยวกับของแท้ในอิสลามจริงๆหัวข้อนี่โคตรกว้างเลยกว้างมากจริงๆอิสลามแท้ทุกระบบแต่วันนี้เราจะบอกนะซีฮัตกับผมและพี่น้องด้วยของแท้จริงๆในวันนี้หรือแก่นแท้จริงๆของศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ส่งศาสนาอิสลามมาพี่น้องที่รักแน่นอนว่าเรามีฮักเกตเรามีสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราอยู่อันดับแรกเลยพี่น้องที่รักเราอยู่บนดุนยาเนี่ยถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้อิสลามแก่เราเราจะไม่รู้เลยครับพี่น้องว่าอันใดคือสัจธรรมและอันใดคือบาตินอัลลอฮ์จึงประกาศและบอกให้เราทราบว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลิสลามแท้จริงศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับณที่พระองค์นั้นคืออิสลามดังนั้นอัลลอฮ์จึงส่งอิสลามมาคู่กับมนุษยชาติตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ส่งนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป้าหมายเดียวพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกว่าอิลลาลิยะบุดูนีเพื่อพวกเขาจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้แก่นสำคัญที่สุดของศาสนาพี่น้องครับอิสลามไม่ได้ส่งมาเพื่อประดับชีวิตว่าให้เราเป็นศาสนามุสลิมอิสลามแต่ความแท้จริงของอิสลามที่อัลลอฮ์ต้องการจากเรานั้นนั่นคือเอาหลักการของอัลลอฮ์เข้าไปใช้ในชีวิตจริงและเมื่อใดหลักการอิสลามอยู่ในชีวิตเราจะสัมผัสได้เลยครับพี่น้องที่รักว่าอันใดคือของแท้และอันใดคือของเทียมอันใดคือสัจธรรมและอันใดคือของบาตินอันใดคือเป็นนูรและอันใดคือซุลมาตดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จึงนำอิสลามมาให้แก่มนุษยชาติพี่น้องจึงดูว่าก่อนที่เราจะสามารถปฏิบัติหลักการของอิสลามได้เนี่ยก่อนที่เราจะปฏิบัติตามหลักชริอะฮ์ก่อนที่เราจะละหมาดได้ก่อนที่เราจะถือศีลอดได้ก่อนที่เราจะทำการอามัณอิบาดะห์ต่างๆได้ท่านนบีจึงสอนถ้าวันนี้หัวใจเราปรับไม่ได้ถ้าวันนี้หัวใจเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนที่หัวใจเราอันดับแรกเราจะไม่สามารถรับสัจธรรมอิสลามเข้าไปในชีวิตเราได้เลยเราจะไม่สามารถละหมาดญะมาอะห์ได้เราจะไม่สามารถฮิญาบได้เราจะไม่สามารถเลิกยาได้เราจะไม่สามารถปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ใดๆได้เลยถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนสัจธรรมความจริงก็ตามแต่เราไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้เลยพี่น้องที่รักท่านรอซูลจึงเริ่มโดยให้เราสามารถซึมซับความเป็นอิสลามในสู่ในระบบชีวิตของเราอันดับแรกรอซูลจึงเริ่มว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประกาศเพื่อยืนยันต่อตัวท่านตลอดจนประกาศให้พี่น้องได้รับทราบตลอดจนประกาศให้หัวใจเรายอมรับว่าวันนี้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบโดยเที่ยงแท้ถูกอิบาดะห์โดยเที่ยงแท้บอกนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแปลกใจหรือไม่ท่านนบีทำการดะอวะห์ทำการเรียกร้องสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช้เวลา13ปีด้วยกันใช้เวลา13ปีด้วยกันพี่น้องที่รักแต่เวลาปฏิบัติศาสนกิจเวลาปฏิบัติในเรื่องของฮุกมรอซูลใช้เวลาอบรมซอฮาบะห์เวลา10ปีเท่านั้นเองในยะตรงนี้พี่น้องครับท่านนบีจึงต้องการให้ซอฮาบะห์ตลอดจนอุมมะห์ท่านเริ่มที่จุดแรกก่อนจะสามารถเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ทุกระบบได้อุดูคูลูฟิสซิลมิกาฟอัลลอฮ์บอกจงเข้ามาในศาสนาของอัลลอฮ์ทุกเรื่องวันนี้ที่มานั่งอยู่มีหลายวัยผมวัยรุ่นมะวัยโจและหลายๆวัยที่อยู่ในนี้บางคนก็เล่นโซเชียลบางคนก็เล่นทวิตเตอร์ด้วยผมจะไม่บอกว่าบางคนไม่เล่นโซเชียลเพราะน้อยมากหาคนไม่เล่นโซเชียลหาก๋วยเตี๋ยวกะทิกินง่ายกว่าบอกพี่น้องว่าพี่น้องแปลกใจหรือไม่บางครั้งคนคนหนึ่งโพสต์เฟซตัวเองในเรื่องของศาสนาแชร์เรื่องราวในเรื่องศาสนาแต่บางครั้งเขาคือคนหนึ่งที่นินทาอย่างฉกาจเลยบางครั้งเขาคือคนหนึ่งที่ชอบฟิตนาคนอย่างรุนแรงคนคนหนึ่งซอฮีฮ์อยู่ในอามันอยู่ในอัลกุรอานเรียนรู้เรื่องราวอิสลามรู้จักในนักเคลื่อนไหวศาสนาแต่พอชีวิตจริงเขากลับทำเรื่องเลวร้ายถ้าเลวร้ายส่วนตัวยังเข้าใจพี่น้องที่รักบางครั้งเราคือคนหนึ่งที่ด่าว่าคนอื่นอย่างสนุกสนานและอย่างเมามันเพราะอะไรครับวันนี้เราไม่สามารถเข้าสู่หลักอิสลามทั้งหมดได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะอย่างเดียวเมื่อใจเรายังไม่แท้เมื่ออีมานเรายังไม่เที่ยงแท้เมื่อหัวใจเรายังไม่ปรับหาอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราจะไม่สามารถแบกอามานะห์ใดๆที่อัลลอฮ์ใช้เราได้เลยรอซูลจึงเปลี่ยนอันดับแรกบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้หัวใจซอฮาบะห์เหลืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวก่อนดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้ซอฮาบะห์จึงใช้เวลาเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าอีมานคืออะไรเชื่อมั่นในอัลลอฮ์คืออะไรศรัทธาคืออะไรพี่น้องสังเกตได้ง่ายวันนี้ยุคเราเรียนทฤษฎีมากตำราอีมานตำราอะกีดะห์เราเรียนเตาฮีดตำราหนาขนาดนี้เลยบางที
ตำราหนาเลยพี่น้องที่รักแต่เวลาเจอเหตุการณ์จริงสิ่งที่อยู่ในตำราบางครั้งมาสู่ชีวิตจริงเราไม่ได้เลยแต่ซอฮาบะห์เขาไม่มีตำราเลยในอดีตเขาฟังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามจากชีวิตของเขาเองแต่เมื่อได้เกิดปัญหาขึ้นนี่จะวัดเลยพี่น้องว่าใจเราจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่เชื่อมั่นอีมานกับอัลลอฮ์หรือไม่เราจะไม่วัดว่าอ่านกิตาบได้กี่เล่มอ่านหนังสือได้จบเท่าไหร่ไม่แต่เราจะวัดว่าเมื่อเจอเหตุการณ์จริงอีมานวันนี้ท่านอยู่กับอัลลอฮ์เท่าไรเชื่อมั่นอัลลอฮ์มากขนาดไหนหัวใจยะเกนแล้วเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เท่าไรอัลลอฮ์จึงบอกว่าอิตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติจงตักวายำเกรงอัลลอฮ์อย่างการตักวาที่แท้จริงพี่น้องดูนะครับบุคคลเจ็ดประเภทที่อัลลอฮ์ให้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ไม่มีคนพูดเก่งสักคนได้อยู่ใต้ร่มเงาคนพูดเก่งบางทีเป็นมุนาฟิกอิสลามไม่ได้ยกย่องคนพูดเก่งแต่วันนี้อัลลอฮ์ยกย่องใครเจ็ดประเภทที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ข้าต่อยาอัลลอฮ์ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อามานปฏิบัติทั้งสิ้นเขาไม่ใช่คนที่สอนเก่งชายคนหนึ่งปฏิเสธหญิงคนหนึ่งในการซินาได้แล้วบอกกับสตรีที่อยู่ข้างหน้าว่าอินนีอัลคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับโอกาสทำชั่วมาแต่ไม่ทำโอกาสมีโอกาสทำชั่วไม่มีใครรู้ยังไม่ทำนี่เราเรียกว่าอีมานอุลามาจึงบอกว่าแล้วอารัตถ้าท่านอยากจะรู้ว่าอีมานท่านขนาดไหนฟันซุรอิดาคาลูตจงดูเวลาท่านอยู่ลำพังเป็นยังไงเราจะไม่วัดเวลาอยู่ต่อหน้าคนเสียงดังไปไหมไม่รู้พี่น้องตั้งแต่เช้าฟังโทนไหนมานะนะไม่รู้แหละผมบับลี่แอนด์เดอะร็อกธรรมดานะออนเดอะร็อกผมสายร็อกอยู่แล้วนะมาต้องขอดูอาใหญ่ผมแก่ด้วยนะชาลอนะให้ห้าวอย่างนี้ตลอดไปนะอามีนอามีนมังจะซากัลลอฮ์บอกอยู่ที่อามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะปฏิบัติในการจะยืนหยัดแต่อัลลอฮ์ให้นี่คืออีมานจงดูเวลาเราอยู่ลำพังเพราะเมื่อใดเราอยู่ลำพังเราจะไม่ทำอะไรด้วยการริยะเราจะไม่โอ้อวดอัลลอฮ์ยกย่องคนคนหนึ่งร้องไห้เมื่อใดที่เขาอยู่ลำพังฟาดอตไอเนอร์เขาอยู่ลำพังรำลึกถึงอัลลอฮ์น้ำตาร้องไห้ไหลน้ำตาออกมาอัลลอฮ์ยกย่องมากกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคนและร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนนี่คืออะไรพี่น้องที่รักครับนี่คือหัวใจที่เมื่อใดเราอีมานแล้วเมื่อนั้นเราพร้อมจะเปิดรับทันทีนบีจึงอบรมซอฮาบะห์13ปีพี่น้องที่รักนบีจึงอบรมซอฮาบะห์13ปีเพื่อให้ซอฮาบะห์พร้อมในการเปิดหัวใจรับชารีอะฮ์รับอิบาดะฮ์รับการปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมดเลยพี่น้องดูนะครับว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเอาอิสลามมาให้บรรดาซอฮาบะห์และอุมมะฮ์ท่านนบีได้ฝังอย่างนึงได้กระตุ้นอย่างนึงแก่อุมมะฮ์ทำยังไงให้อุมมะฮ์ได้ปฏิบัติอามานอย่างสมบูรณ์ท่านรอซูลจึงบอกว่าซัดดีดูจงพยายามให้เหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอริบู
หรือท่านต้องพยายามให้ใกล้เคียงให้ได้ท่านนบีจึงสอนซอฮาบะห์ศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีจงละหมาดท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดเราฟังหะดีษบทนี้พี่น้องที่รักเราจะรู้สึกว่านบีสอนเรื่องวิธีการละหมาดใช่แต่อย่าลืมหะดีษนี้นบีสอนอะไรมากกว่านั้นจงละหมาดเหมือนที่พวกท่านซอฮาบะห์เห็นฉันละหมาดวิธีการแต่นบีไม่ได้สอนแค่วิธีการนบีเป็นตัวอย่างแก่ซอฮาบะห์ว่าละหมาดแบบรอซูลท่านนบีไม่ได้ยกย่องเฉพาะคนที่ทำเหมือนแต่ต้องพยายามอามันในสิ่งสถานที่ที่นบีอามันเช่นกันทำไมนบีต้องไปมัสยิดอ่ะทำไมนบีวันจะวะฟาตวันนบีจะเสียทำไมลุกแล้วลุกอีกจะไปสุเราะห์ทำไมพยายามไปจะมาอุมมะเราเคยคิดไหมครับพี่น้องวันนี้เราเถียงกันเรื่องอะไรเถียงไปเถียงมาไม่ไปสู้เราทั้งคู่แต่ในขณะที่นบีพยายามนบีกำลังสอนให้เราเห็นว่าอิสลามการละหมาดแบบท่านนบีสมบูรณ์แบบที่สุดคือสู้เราสิ่งที่นบีห่วงสุดคือละหมาดแล้ววันนี้เราขอโทษครับสิ่งนี้อยู่ในชีวิตเราหรือยังพี่น้องอย่าเพิ่งคุยพี่น้องคุยเรื่องชีฮัดพี่น้องคุยเรื่องอะไรอ่ะพี่น้องคุยเรื่องฟิกชั้นสูงเลยในขณะที่วันนี้ย่าปากคอเรื่องอามันใกล้ตัวที่สุดก่อนจะเปลี่ยนโลกท่านยังเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ได้เลยผมเลยบอกกับชาบาบโดยเฉพาะวัยรุ่นขอโทษนะครับถ้าตีนมึงยังไปมัสยิดไม่ได้อย่าหวังว่านำหน้าอย่ามึงจะออกสู่สมรภูมิจิฮาดได้ถ้านับสู่เรายังปรับไม่ได้ถ้าหัวใจเรายังสยบไม่ได้ถ้ายังเอาอามานศาสนามาอยู่ในตัวไม่ได้พี่น้องที่รักสิ่งชั้นสูงกว่านี้ท่านคิดว่าอัลลอฮ์จะเลือกเราหรือครับดังนั้นพี่น้องวันนี้อันดับแรกพยายามอามานให้สุดยอดเท่าที่เราจะทำได้แน่นอนเราปฏิบัติไม่เหมือนท่านนบีทุกอย่าง 100% แน่นอนพยายามให้ตายยังไงก็ไม่เหมือนท่านพยายามแทบตายยังไงก็ไม่เหมือนท่านเท่าเทียมไม่มีทางแต่อย่างน้อยที่สุดพยายามให้ใกล้เคียงมากที่สุดซอฮาบะห์มหาบรรดาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะฮะคนในอดีตเขาอยากรู้ว่านบีทำอะไรบ้างนี่ไม่ใช่นี่แค่นี่ท่านนบีนะครับผมยกซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับนะเขาเรียกว่าหนึ่งในชะอิดคำผู้กล่าวชะอิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในนักรบอิสลามที่กล้าหาญที่สุดวันที่อับดุลลอฮ์เสียชีวิตภรรยาครองอิดดะห์จนหมดอิดดะห์มีผู้ชายคนหนึ่งไปสู่ขอภรรยาอับดุลลอฮ์เป็นน้องที่รักเมื่อสู่ขอนิกะห์เรียบร้อยผู้ชายคนนี้บอกภรรยาท่านอับดุลลอฮ์ว่าที่ฉันแต่งงานกับเธอวันนี้เหตุผลเดียวเหตุผลอะไรท่านถึงแต่งงานกับฉันฉันแต่งงานกับเธอเพื่ออยากจะเรียนรู้ว่าอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะใช้ชีวิตยังไงบ้างเวลาอยู่บ้านวันนี้เราเป็นคนที่สังคมยอมรับเราเป็นคนที่สังคมยกย่องไม่สำเร็จพี่น้องถ้าวันนี้เมียที่บ้านไม่ยกท่านต่อให้นี้วันนี้เรายิ่งใหญ่ขนาดไหน
เราจะบยานเรื่องแม่ขนาดไหนเราจะคุยเรื่องพ่อแม่ยังไงถ้าวันนี้ลูกเบือนหน้าหนีจากเราเราคือคนล้มเหลวไม่ใช่ของเธอฟิรโอนคนกราบไหว้ทั้งประเทศแต่ท่านหญิงอาเซียอยู่ใกล้ตัวฟิรโอนมากที่สุดเชื่อว่าฟิรโอนโกหกวันนี้กี่คนเราทำงานได้ว่าเราบยานศาสนาในขณะที่เมียฟังข้างล่างเมียรู้เลยว่าไอ้บังโกหกมีไหมนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่ละครผมก็โดนหลายๆคนโดนเพราะอะไรครับนี่คือจุดที่ชี้มาว่าเรายังอ่อนแอวันนี้เราบอกว่าอย่าลืมไปมัสยิดพี่น้องต้องไปละหมาดจะมาเมียฟังข้างล่างแยะปากมองบนสามรอบผัวกูพูดเก่งมันไม่เคยไปเลยไม่มีใครรู้นอกจากเมียเราคุยพี่น้องบอกละหมาดตาหยุดอย่าทิ้งฟาดิลัดละหมาดตาหยุดสูงมากพี่น้องฟังน้ำตาไหลเลยอัลลอฮ์จานบัญญัติดีมากเมียนั่งแยะปากคุณนิก้ากับมันมา15ปีไม่เคยเห็นมาละหมาดเลยสักครั้งล้มเหลวพี่น้องที่รักฉะนั้นวันนี้อิสลามจึงยกย่องอินชาอัลลอฮ์จงพยายามอามันให้ได้ท่านนบีจึงบอกซอฮาบะห์เพื่อกระตุ้นให้ซอฮาบะห์พยายามอามันให้ได้ตามหลักการอิสลามถึงแม้ว่าจะเจออะไรหนักหน่วงท่านก็ต้องทำให้ได้สุดเท่าที่เราทำได้พี่น้องดูนะครับความที่ซอฮาบะห์อยากจะปฏิบัติตามหลักอิสลามความที่ซอฮาบะห์มีใจในการยึดมั่นอยากจะเอาอิสลามเข้ามาในชีวิตเขาครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในมัสยิดท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดซอฮาบะห์คนหนึ่งกำลังเดินมาข้างนอกท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดว่าอิจลิสุท่านทั้งหลายจงนั่งลงคำพูดของนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดเท่านั้นแต่ซอฮาบะห์ที่อยู่หน้ามัสยิดที่กำลังเดินเข้ามาพี่น้องเชื่อหรือไม่ความต้องการของเขาในการปฏิบัติตามท่านนบีเขานั่งหน้ามัสยิดเลยทำไมเขาถึงนั่งซอฮาบะห์พยายามปฏิบัติหลักการอิสลามโดยบางครั้งซอฮาบะห์ไม่ทันถามเหตุผลด้วยซ้ำเพราะอะไรครับหัวใจที่มีความรักในศาสนาหัวใจที่มีความรักในอิสลามจึงชัดเจนเมื่อของแท้เข้ามาในชีวิตเขาของบาตินจึงออกทันทีพี่น้องที่รักยุคริจุฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรพี่น้องสังเกตง่ายๆพี่น้องที่รักครับของดีกับของเลวจะอยู่กันไม่ได้อัตตอยยิบาตลิตตอยยิบินวัตตอยยิบูลิตตอยยิบาตหญิงดีคู่กับชายดีชายดีคู่กับหญิงดีถ้ามันไม่ดีมีดีคนไม่ดีคนมันอยู่กันไม่ได้พี่น้องที่รักวันนี้แน่นอนครับถ้าวันนี้เราอยู่กันได้ทั้งเรื่องชั่วเรื่องดีอยู่ในตัวเราก็มีแสดงว่าเรายังเป็นคนเท่าๆอยู่แน่นอนครับไม่มีใครขาวหรอกพี่น้องเชื่อผมไม่มีใครขาวสะอาดไม่ต้องไปดูยางโง่ไม่ต้องดูพี่น้องสารบงสารบันเสื้อโต๊บนี่ไม่ต้องไปดูทั้งสิ้นจำไว้อย่างเดียวคนขาวสะอาดไม่มีแต่ขอให้อย่าดำเยอะละกันและเมื่ออย่าดำเยอะทำยังไงอ่ะอิสลามจึงสอนนะครับพี่น้องว่าเมื่อมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นใครรุนขัดใจอัตตาวะบุญอย่าเก็บของเลวเอาไว้ในใจเพราะเมื่อใดมัสยิดอยู่ในใจมากเท่าใดของดีของสัจธรรมจะออกจากหัวใจท่านมากขึ้นเท่านั้นทำชั่วหนึ่งชั่วมีจุดดำหนึ่งจุดขอโทษอัลลอฮ์อิสติกฟาร์อัลลอฮ์ให้จุดดำนี้หายแต่ไม่อิสติกฟาร์มันเพิ่มเข้ามาเรื่อยท้ายสุดหัวใจบ่าวอัลลอฮ์มืดดำขอตามัลลอฮุอะลากุลูบิฮิม
อัลลอฮ์ปิดหัวใจหมดเกลี้ยงเลยครับพี่น้องที่รักฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับหลักการอิสลามอะไรบ้างวันนี้เราเอาสิ่งใกล้ตัวที่สุดเข้ามาในหัวใจเราให้ได้เข้ามาสู่ในการดำเนินชีวิตเราให้ได้ผมยกตัวอย่างหนึ่งในการบรรยายครั้งนี้อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพี่น้องดูนะครับครั้งหนึ่งคนไม่ใช่มุสลิมณตอนนั้นเขาอยู่ทันสมัยซอฮาบะห์เขารบกับซอฮาบะห์เขาไปสอดแนมว่าซอฮาบะห์อยู่ยังไงคำพูดหนึ่งจารึกเอาไว้ในโลกศัตรูอิสลามบอกแก่คนพวกเขาว่าแม่มินนามินอาฮัดในหมู่พวกเราทั้งหมดโอ้ท่านแม่ทัพเอ๋ยไม่มีใครเลยสักคนในหมู่พวกเราอิลลานอกจากว่าเขาต้องการให้เพื่อนของเขาตายก่อนตัวเขาเองจริงหรือไม่ทุกคนพี่น้องครับถ้าความตายอยู่ตรงหน้าเราพร้อมจะให้เพื่อนตายก่อนเราจริงไหมมะแม้กระทั่งผัวเมียฉันรักบังเหลือเกินนะตายแทนได้กี่หกเข้าใจกี่หกไหมแหล่งตายนะภาษากลางเขาว่าโกหกคำพูดอย่าไปวัดพี่น้องเวลาปืนมาบังจ่าฉันไปก่อนวัดไม่ได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เขาบอกเราเจอพวกเราทั้งหมดต้องการที่จะให้เพื่อนตายก่อนเราแต่เราเจอกลุ่มชนหนึ่งเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งกุลุฮุมทั้งหมดของพวกเขายูฮิบูนอัยยามูตกับละซอไฮบิเขาอยากจะตายก่อนที่พี่น้องเขาจะตายเราไม่เคยเห็นกลุ่มชนใดเลยเป็นเหมือนคนกลุ่มนี้ตั้งแต่โรมันรบมาตลอดประวัติศาสตร์ไม่เคยเจอใครสามารถสละชีวิตเขาก่อนพี่น้องเขาได้นอกจากซอฮาบะห์นบีอบรมยังไงพี่น้องนี่คือคำชัดเจนที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานอินนัมัลมุมินูนะอิคฮวะพี่น้องอ่านอายะห์นี้กี่ครั้งพี่น้องอ่านกุรอานกี่ครั้งอัลลอฮ์บอกใช่ไหมว่ามุมินเป็นพี่น้องกันเราเข้าใจหรือไม่ซอฮาบะห์เข้าใจเราเข้าใจหรือไม่ความเป็นพี่น้องซอฮาบะห์ไม่ได้อยู่ที่โลโก้ซอฮาบะห์อุมมัยเขียนไม่ได้ไม่มีเราคือพี่น้องกันสายเชือกเดียวกันโลโก้ตัวบัลลัมไม่มีนี่เราไม่ใช่ซอฮาบะห์มุสลิมคือพี่น้องกันเดือนได้นี่หะดีษซอฮาบะห์ไม่ได้เขียนโชว์ใครแต่เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงพี่น้องที่รักจนกระทั่งความเป็นอุควะห์พี่น้องได้สู่ล้อมรวมชีวิตเดียวกันถามพี่น้องอย่างเดียวถ้ามุสลิมในปัจจุบันเข้าใจคำว่าอุควะห์ความเป็นพี่น้องอย่างแท้จริงทะเลาะกันหรือทะเลาะทำไมอะเห็นห้าวลองทะเลาะกับคนต่างศาสนาไหมเห็นเก่งกับมุสลิมอ่ะเห็นด่ากันเองเห็นเจ๋งจังเลยอ่ะหน้าผมน่าจะเอานี่ไปขอโทษทำเรื่องขอส่งตัวไปปาเลสไตน์ทำไมเก่งกับมุสลิมอ่ะทำไมมุสลิมห้าวกับมุสลิมอ่ะเห็นด่าชดๆเลยอ่ะเห็นเอาถล่มกันเละเทะเลยแต่เราเวลาพูดบอกโอ้โหว่าความเป็นพี่น้องดังนั้นวันนี้ความเป็นพี่น้องเราเข้าใจแก่ซอฮิตแต่ปฏิบัติไม่ได้สู่การปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องเคยถามเราไหมวันนี้เราเถียงกับพี่น้องเราต้องการอะไรพี่น้องต้องการอะไรถามผัวเมียเวลาทะเลาะกันต้องการอะไรครับเคยทะเลาะไหมมาไม่เหลือ
สามีคู่ไหนภรรยาคู่ไหนอยู่กันมาไม่ทะเลาะเขาเรียกว่าไม่มีรสชาติของชีวิตต้องมีทะเลาะมาไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าความหวานเป็นยังไงหลังจากความขมกินกาแฟดำอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ขมปิดๆเลยแช่สักพักจะรู้สึกว่าหวานปลายลิ้นเป็นยังไงชีวิตคู่เหมือนกันพี่น้องดูเวลาทะเลาะเถียงกันสุดท้ายต้องการอะไรครับเอาชนะไม่มีอะไรที่เอาชนะเอาขอโทษเอาชนะผัวเมียสุดท้ายได้อะไรครับเมียขอโทษเราสะดะเลยไม่มีอะไรเลยวันนี้พี่น้องทะเลาะกันถามทะเลาะเรื่องอะไรไอ้นี่กราบเจ้าเวทเหรอครับพี่น้องเปล่ามันตกมุตตัดไปกราบรูปปั้นเปล่าบางเรื่องเขาไม่เหมือนท่านท่านก็ไม่เหมือนเขาเคลียร์จบให้เหมือนกันทำได้ไหมอ่ะไม่ได้ขอโทษเรื่องคิลาฟถ้าจบได้จบตั้งแต่รุ่นอิหม่ามชาฟีแล้วแต่เขาไม่ทะเลาะสิ่งหนึ่งที่เราขาดนั่นคือมารยาทและความรักเรากลายเป็นกลายมาพี่น้องที่รักจะดาวเวอร์สุดท้ายกลายเป็นทะเลาะเมื่อกลายเป็นทะเลาะอัลมาฮับบะความรักระหว่างพี่น้องอยู่ไหนพี่น้องลองดูว่าความรักอยู่ไหนแล้วซอฮาบะห์เวลาขัดแย้งกันอยู่ยังไงอะอบูบักรกับอุมัรขัดแย้งกี่เรื่องเขาขัดแย้งระดับประเทศของเขานี่ขัดแย้งระดับกี่ประติวหน้าบ้านเองเขาขัดแย้งระดับประเทศขัดแย้งระดับพี่น้องเรื่องสงครามเลยด้วยซ้ำสุดท้ายวันอบูบักรจะจากตั้งอุมัรเป็นคอลิฟะห์ปึ้งเลยทำไมอะครับขัดแย้งได้แต่ความรักและความอิคลาสยังมีซึ่งกันและกันตลอดมายาอัลลอฮ์นี่คือพลังความเป็นอุคูวะห์พี่น้องเราจึงต้องพยายามสร้างอย่าให้อะไรมาทำร้ายความเป็นอุคูวะห์พี่น้องโดยเด็ดขาดผมเลยบอกว่าอย่าลืมพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับรอัลลอฮ์เรียกพวกท่านว่ามุสลิมใครเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าใครเชื่อนบีเป็นรอซูลเราเรียกว่ามุสลิมไม่ได้เรียกอื่นจากนี้เลยแล้วเราเรียกตัวเราอะไรอ่ะท้ายสุดเกิดการแบ่งแยกเกิดการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอิสลามไม่ได้สอนเราแบบนี้แล้วจะทำได้ยังไงพี่น้องนี่คือของแท้จนซอฮาบะห์เขารักซึ่งกันและกันฮิกมัตถ้าวันนี้หัวใจเราเป็นหนึ่งได้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ์เป็นผู้ประสานใจให้เรื่องของใจเงินซื้อไม่ได้ซื้อให้คนรักเราทำได้ไหมพี่น้องแต่บทคนจะรักเราไม่จ่ายอะไรสักบาทมันก็รักนี่คือหัวใจสามารถจึงถูกเชื่อมหัวใจไว้ด้วยกันเหมือนกิ่งไม้เลยท่านนบีจึงบอกลาอูมินุอะฮะดุกุมhatta yuhibb li akhi ma yuhibb li nafs iman คนหนึ่งคนใดพวกท่านจะไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองนี่คืออิสลาม iman จะยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราอิ่มและเพื่อนบ้านเราหิว iman เราจะไม่สมบูรณ์ถ้าวันนี้พี่น้องที่รักเราไม่มีความรักระหว่างซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์ครับพยายามเอาคำว่าอุคูวะห์เข้าไปสู่ในชีวิตจริงเราให้ได้แล้วท่านจะรู้ว่าอัลญะซดุลวาฮิดร่างเดียวกันคืออะไรเรือนร่างเดียวกันที่นบีหมายถึงคืออะไรคนคนเดียวกันเวลาส่วนอื่นเจ็บส่วนหนึ่งเจ็บด้วยคืออะไรจะสัมผัสไม่ได้ตราบใดถ้าเราไม่รักกันอินชาอัลลอฮ์เอาไปใช้ในชีวิตจริงผมมีเวลาถึงประมาณ4นาฬิกาใช่ไหมครับ16นาฬิกา20นาทีผมไม่ถามแล้วกันนะถ้ามีคำถามนะมานะไม่รู้คนเก็บยันให้ใครเก็บนะถ้าอายอนี่ไว้ออกมาชาอัลลอฮ์ยอผมขออนุญาตรบกวนอายอนหน่อยนะอีกแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวผมให้โอกาส20นาทีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์
นะครับดังนั้นนี่คืออุควะสองเมื่อความรักเกิดซึ่งกันและกันเมื่ออิสลามมาอยู่ในการดำเนินชีวิตพี่น้องจึงดูนะครับว่าท้ายสุดคนจะรู้จักอิสลามด้วยกับการปฏิบัติอิสลามอิสลามไม่ใช่ส้มบังมดพี่น้องที่รักไม่ใช่ลองกองตันยงมัดไม่ใช่บูดูสายบุรีเราไม่ต้องโฆษณาพี่น้องที่รักแต่คนจะรู้จักอิสลามที่แท้จริงต่อเมื่อเห็นการปฏิบัติของเราคนเกลียดท่านนบีจะตายพี่น้องที่รักนะเวลาคนมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านหญิงไอชะนิสัยนบีเป็นยังไงท่านหญิงบอกว่าการนะคุลุกุลกุรอานมารยาทนบีคืออัลกุรอานมารยาทของท่านนบีคืออัลกุรอานแสดงว่าซีฟัตทั้งหมดที่อัลลอฮ์ใช้นบีปฏิบัติในชีวิตจริงหมดเลยคนเกลียดยังไงก็รักไม่ชอบยังไงสุดท้ายก็ยอมทำไมจะไม่ยอมอ่ะพี่น้องซีฟัตการให้อภัยใครจะเลวร้ายจะอะไรกับเราก็ตามวะลียะฟูวะลียัสฟะอัลลอฮ์สอนให้อภัยและสัมผัสมืออย่างเดียวนะพี่น้องถ้าวันนี้เราทำได้ยิ่งใหญ่มากใครจะเลวร้ายกับเราให้อภัยเขาและจับมือไม่แปลกนะครับพี่น้องท่านนบียกย่องคนที่เริ่มสลามก่อนกับคู่กรณีไม่ว่าเราจะผิดหรือไม่ก็ตามมาขอโทษถ้าพูดภาษาง่ายๆขอโทษก่อนเหมือนเสียศักดิ์ศรีแต่มีอีหม่านครับเราขอโทษมันก่อนเราสลามมันก่อนทั้งที่บางทีเราไม่ได้ผิดดูมันเสียศักดิ์ศรีแต่ถือว่ามีอีหม่านนะไม่ขอโทษดูมันมีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีอีหม่านพี่น้องที่รักอิสลามไม่ได้ต้องการยกย่องอีโก้แต่ดูว่านับสูเราปรับตามอัลลอฮ์ได้แค่ไหนเท่านั้นเองอย่าลืมหะดีษหนึ่งพี่น้องลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอัยยะกูนะฮาวาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่อีมานจนกว่าอารมณ์เขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันนำมาได้แสดงว่าสิ่งที่นบีบอกถึงแม้อารมณ์เราความรู้สึกเราทำไม่ได้แต่หัวใจปรับได้นั่นคือสุดยอดตอบโต้คนเลวที่ยากที่สุดคือการให้อภัยด่ากลับไม่ยากชกกลับยิ่งง่ายใหญ่เลยง่ายพี่น้องค่าปรับ500หมัดเรา500ก็โอเคคุ้มถ้าคิดตามความสะใจอ่ะนะมะไม่ได้แพงหรอกครับซัดแบบจ่ายแล้วเหมารวมก็ได้ถ้าตามนับสูมันทำได้หมดนะพี่น้องแต่ให้อภัยคือสิ่งที่ยากที่สุดผมรู้จักวัยรุ่นคนหนึ่งก็ไม่รุ่นแล้วแหละวัยรุ่นตอนปลายแล้วออกจากคุกพี่น้องที่รักนะสุดท้ายวันหนึ่งกลับมาสู่หนทางอิสลามบอกอาจารย์ผมมีมรดกมีทรัพย์สินถูกญาติพี่น้องโกงก็ไม่ใช่คนไกลหรอกครับพี่น้องคนโกงมรดกได้ก็ไม่ใช่คนไกลไม่ใช่ป้าข้างบ้านแน่นอนโกงผมไปคำหนึ่งที่ไอ้บังนี่พูดได้บทเรียนถึงผมและเป็นบทเรียนถึงพี่น้องทุกคนถ้าวันนี้ผมให้ผมยิงมันตายนะอาจารย์นะไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับผมเพราะเข้าคุกปกติอยู่แล้วถ้าวันนี้ผมจะยิงมันตายยิงคนที่โกงผมและฆ่ามันให้ตายไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมแต่ผมเลือกการให้อภัยยอมรับครับอาจารย์ว่าการให้อภัยยากกว่าบังคับให้ผมยิงมันยารับบีถ้าวันนี้เราคิดจะนับสู่พี่น้องท่านนบียืนต่อหน้าบรรดากุเรชด้วยความรู้สึกอะไรคนที่เคยด่าท่านคนที่เคยคิดฆ่าท่านคนที่ไล่นบีออกจากบ้านคนที่ประณามท่านแล้ววันหนึ่งนบีอยู่ต่อหน้าคนเหล่านี้ยังผู้มีอำนาจนบีบอกคำเดียวอิซฮะบูวะอันตุมุตตะลากาท่านไปได้แล้ววันนี้พวกท่านอิสระนบียูซุฟเกิดอะไรกับท่านพี่แท้ๆที่จับโยนลงบ่อน้ำพี่แท้ๆที่ต่อยพี่แท้ๆที่ให้จากจากพ่อชีวิตลำบากกี่สิบปีแต่เมื่อวันนบียูซุฟมีอำนาจ
อยู่ต่อหน้าพี่พี่นบียูซุฟกล่าวอะไรลาตัสรีบอะลัยกุมุลยาววันนี้ไม่มีการแก้แค้นใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราคือใครทำไมใจอาฆาตทำไมใจเกลียดฉันเราให้อภัยคนได้หมดทั่วโลกแต่เราให้อภัยกับพี่น้องมุสลิมที่ปฏิบัติไม่เหมือนเราได้เราให้เขาไม่ได้เลยคนที่ท่านยอมพงกหัวให้และยอมสู่ฮกให้เขาไม่เคยกราบอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนี้เราเอาเป็นเอาตายกับคนที่หันกิบลัตเดียวกับเราผมพูดไม่ใช่โลกสวยเพราะไม่ต้องการสมัครบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นแต่พูดให้คิดว่าอีมานจริงๆเราเป็นยังไงครับพี่น้องฟังบรรยายคือองค์ประกอบเดี๋ยวเราก็กลับบ้านใครบ้านมันแต่ชีวิตที่เหลืออีก10กว่าปีหรือเท่าไหร่นี่คือชีวิตจริงเราไม่หล่อสวยเวลาบรรยายผมเวลาบรรยายก็หล่อเห็นมั้ยหล่อไม่โตมันก็ต้องหล่อสิมันโดดเด่นอยู่คนเดียวบนเวทีนี่มันไม่มีใครอยู่กับผมแล้วตรงนี้เท่ทุกบทช็อตพี่น้องพูดดูดีหมดเลยนะเขาเรียกอาจารย์ไม่อันนี้เขาเรียกบทบาทชั่วคราวผมลงเวทีเมื่อไหร่นี่คือชีวิตจริงพี่น้องก็เหมือนกันเวลามาอยู่ฟังบรรยายนี่คือชั่วคราวแต่ชีวิตจริงคือหลังจากออกจากห้องประชุมนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์จงยึดซึ่งการให้อภัยและความรักครับพี่น้องแตกต่างกันได้แต่อย่าทำให้ข้อแตกต่างกลายเป็นข้อแตกแยกจนกระทั่งเราแยกไม่ออกระหว่างสัจธรรมกับของแท้ขอให้ของแท้อิสลามอยู่ในชีวิตของเราจริงๆแล้วเมื่อนั้นท่านจะสัมผัสคำว่าอันนูรอย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อีก15นาทีป้ามีไหมครับมาป้ามาได้เลยมาเดี๋ยวผมได้เอากำลังนึกรุ่นนี้ต้องนึกนะถ้าเด็กมหาลัยแป๊บเดียวนะมาอย่าแพ้เด็กมหาลัยมานะอย่าแพ้เลยมีไหมฮะมาเดี๋ยวผมถามให้สองอันนี้ป้ามาอย่าซากันล็อกเคยรันครับเดี๋ยวผมสงสารวัยรุ่นก็ตายกันหมดแล้วเหลือรุ่นนี้เลยจะกลับไปรุ่นขอให้พระได้แข็งแรงนะอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะ3คำถามนี้น่าจะจบกับเวลาพอดีนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะละหมาดซะรีเลยนะไม่เลยผมสบายเลยผมละหมาดแล้วขอหลักการเลือกคู่ครองทั้งชายและหญิงค่ะไม่รู้ว่าถามให้ลูกหรือถามให้ตัวเองนะครับอันนี้เอาหลักง่ายๆเลยมั้งนะฮะแม่ผมนึกถึงรายการเมื่อคืนเปิดสายสดรับโทรศัพท์เด็กวัยรุ่นโทรถามเลยอาจารย์ความหล่อจำเป็นไหมครับพอผู้หญิงก็ชอบคนหล่อบอกไม่จำเป็นน้องความหล่อสำหรับเด็กอายุ18แต่เมื่อใด40ขึ้นมึงจะรู้ว่าความหล่อช่วยอะไรไม่ได้เลยนะผู้หญิงอายุ20อาจจะชอบความหล่อแต่เมื่อพ้น30ไปแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตมันมีค่ายิ่งกว่าความหล่อใช่ไหมมะเราจึงรู้เลยแต่ก่อนเลือกไอ้บังเพราะหล่อนะเลือกไอ้บังเพราะหล่อถ้าย้อนกลับไปได้ซึ่งมันก็ย้อนไม่ได้แล้วเราก็ต้องสอนลูกหลานต่อไปน้องลูกความหล่อชั่วคราวนะลูกปะมึง650ก็หมดแล้วหมดทั้งผมหมดทั้งหุ่นหมดทุกอย่างฉะนั้นบอกว่าเลือกคู่ครองไม่ยากไปน้องอินชาอัลเลาะห์ทฤษฎีไม่ยากนะท่านนบีจึงสอนเอาหลักๆสำคัญที่สุดฟัดบิซาติดดินจงเลือกคนที่มีอีหม่านเอากมะกอละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกคนที่มีอีหม่านสวยไม่แปลกหล่อไม่แปลกตระกูลดีก็โอเคมีเงินก็ยิ่งโอเคใหญ่เลยนะมีเงินมีตระกูลดีมีอีหม่านพี่น้องที่รักหน้าตาอัลฮัมดุลิลละห์แต่หน้าตาไม่ต้องซีเรียสผู้หญิงไม่ต้องดัดฟันเพื่อให้เขาชอบเลอะเทอะนะบางคนดัดฟันดัดฟันได้ไหมคะบอกดัดทำไมฟันหนูเหยินไม่ได้เหยินดีแล้วฟันแบบนี้ไม่ได้อุปสรรคในชีวิตจริงอะไรเลยนะผมจึงบอกวัยรุ่นว่าขอโทษนะมาอัพนะครับบางศัพท์ผมพูดกับวัยรุ่นนะถ้ารู้จักแบบนี้บรรยานกับวัยรุ่นเยอะมาบางอย่างขอโทษล่วงหน้านะถ้ากบวต้องดูเสียงผมด้วยบอกว่าไม่ต้องปรับตัวเองเพื่อให้เขามาชอบมึงนะวัยรุ่นนะโอ้ต้องไปทำคิ้วดันจมูกโด่งแป๊ดแล้วเอเชียหน้าแบบเราอะหน้ากลมจมูกโด่ง
ไม่ใช่นี่แมวเปิสผมว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทรงอัลลอฮ์สร้างสวยงามแล้วอย่าไปดัดตัวเองเพื่อให้เขาชอบทำให้เราโอเคเป็นเราที่สุดสะอาดไม่น่าอยู่ในอีมานเพราะท้ายที่สุดคนจะเลือกที่อีมานครับผมรู้จักผู้ชายเจ้าชู้หลายคนนะในชีวิตรู้จักคาสโนวาใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่นะจำไว้อย่างนะครับสตรีทั้งหลายอินชาอัลเลาะห์ผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงสวยครับแต่พร้อมจบชีวิตกับผู้หญิงดีคนสวยทุกคนชอบแต่ถ้าจะให้จบชีวิตกับใครสักคนเราขอเลือกผู้หญิงที่ดีมากกว่าผู้หญิงที่สวยและไม่ดีครับอินชาอัลเลาะห์นะแค่นั้นเองมาเลือกคนดีเข้ามาในชีวิตอย่างน้อยที่สุดวันที่เขาโกรธเขาก็ไม่ตบตีเราครับนะผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็เลือกได้ผู้ชายก็เลือกได้ขอได้คู่ครองที่ซอและซอและกันทุกคนนะครับอาเมนชาลอนะแต่ถ้าใครผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปยิ้มเยอะจบแล้วของเราอะนะจบแล้วดูอาให้ลูกหลานแล้วกันนะรุ่นเราไม่ค่อยไหวแล้วมั้งนะฉันไม่ต้องยิ้มเยอะมากเรายิ้มพอรับรู้พอแต่เราผ่านไปแล้วนะก็ขอให้ได้อยู่กับไอ้บังทั้งในดุนยาและสวรรค์ฟิตดาวทุกคนอาเมนชาลอนะครับ การที่ผู้หญิงต้องขึ้นมาพูดนะซิยัดฐานที่ผู้ชายอะไรวะเนี่ยผู้ชายอ๋อแหมลายมือผู้ชายล้อมมองอยู่ด้วยลักษณะได้หรือไม่ครับคือจริงๆผู้หญิงไม่ควรอยู่แล้วในส่วนตัวผมนะครับบอกให้พี่น้องคือถ้าผู้หญิงอย่างเดียวโอเคถ้าผู้ชายอยู่ด้วยโอกาสที่จะฟิตนะมันเยอะกว่าผู้ชายขึ้นพูดต่อหน้าผู้หญิงกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะฮะกันไว้ก่อนถ้ามีแนวทางปฏิบัติยังไงคะดีที่สุดอินชาอัลเลาะห์ผู้หญิงบยานผู้หญิงได้เดี๋ยวนี้มันเปิดแบบคอร์สได้ทำเป็นแบบกลุ่มส่วนตัวอะไรของเขานะซิยัดโครงการมุสลิมะอะไรเยอะแยะเลยอันนั้นอินชาอัลเลาะห์ดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะฮะผู้หญิงขอหย่าสามีได้ไหมคะสามีต้องมีข้อบกพร่องอะไรบ้างถึงจะหย่าได้โอ้โหนี่กะเอาให้ตายเลยนะครับเอาให้ตายอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้เคสเกิดเยอะอันนี้ผมบอกผู้หญิงบางคนนะหาเรื่องหย่าสามีนะสามีไม่ดีนู่นไอ้นี่นี่สุดท้ายมันมีพระเอกอีกคนฉะนั้นเวลาจะพูดเรื่องแบบนี้อันตรายพี่น้องผู้หญิงสมัยนี้เขาขอโทษมันไม่ได้กลมเหมือนลูกสนุกเหมือนสมัยก่อนตอนนี้ผู้หญิงบางคนหรือสังคมวันนี้เหลี่ยมมันจัดครับเวลาเราฟังปุ๊บถ้ามันไม่ดีไปได้เลยอิหม่ามเองอ่ะเวลาจะฟะซักคนนิกาห์เนี่ยมันจะอยู่ๆไปปุ๊บฟะซักเลยนะมันก็ต้องสอบหลายเรื่องพยงพยาอะไรวุ่นวายหมดเลยนี่คืออิหม่ามที่เยี่ยมยอดไปไม่ใช่ไปถึงฟ้องปุ๊บเอาเลยกูจัดการฟะซักไม่พี่น้องวันนี้สังคมเลวร้ายยิ่งกว่าที่เราคิดฉะนั้นดูแล้วกันเพราะกว่าจะรักกันไม่ง่ายนะครับกว่าจะอยู่ด้วยกันเป็น10ปีมีเรื่องอะไรถึงขนาดอยากหย่าผมยกตัวอย่างแบบนี้นะพูดให้วัยรุ่นมันฟังผู้ใหญ่ก็ฟังด้วยรักที่ฮาลาลนะมะใครยังไม่แต่งงานฟังนะผมยกให้วัยรุ่นและยกให้บินอ่อนรักที่ฮาลาลก็เหมือนชาร้อนสมัยป๊อแชร์เรานึกออกชาร้อนไหมครับไม่ใช่คาเฟ่สมัยนี้นะสมัยนี้มาคิอาโต้คาราเมลลาเต้เยอะแยะไปหมดสมัยก่อนชาร้อนมาเป๊กหนึ่งประมาณแก้วขนาดนี้นึกออกไหมครับชาร้อนนี่ใหญ่ไปนมข้นอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับชาอยู่ข้างบนจริงไหมมะจริงไหมบังชาอยู่ข้างบนมาแรกพี่น้องนี่คือรักที่ฮาลาลครั้งแรกที่เวลาเขาเสิร์ฟพี่น้องตักเข้าไปนมข้นข้างล่างตักไปเจอแต่หวานนี่คือการแต่งงานช่วงแรกโดยเฉพาะคืนแรกจิ้มตรงไหนก็หวานหมดไม่ใช่ทะลึ่งนะครับคืนแรกคนที่นอนในกุโบสถ์อย่างสบายที่สุดอัลลอฮ์ให้เขานอนเหมือนคืนแรกที่แต่งงานเลยรักฮาลาลมาใหม่ๆช็อตแรกจะหวานเหมือนนมข้นที่ยังไม่ได้คนอยู่ไปอยู่มาพี่น้องชีวิตเรามันไม่นิ่งถูกไหมครับเดี๋ยวมันก็ไปไอ้นั่นกระทบไอ้นี่กระทบปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังคราวนี้กระจายเลยหวานช็อตแรกหายไปแล้วรักที่รักแท้ที่ฮาลาลในชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องหวานตลอดไปแต่พี่น้องดูว่าเวลานมข้นมันกระจายความหวานลดลงแต่มันไม่ได้ไปไหนมันยังคงอยู่ในแก้วตลอดไป
เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบเทชาทิ้งนิ่งสักพักแล้วชิมอีกทีท่านจะรู้ว่ามันยังหวานเหมือนเดิมชาลอนะนะครับผู้ชายเราคือคนจับแก้วบ้างเวลาไม่พอใจอย่าเพิ่งรีบเทนะฉะนั้นสอบบัตรก่อนนิ่งสักพักแล้วชิมอีกครั้งและจะรู้ว่าอ๋อถึงไม่เห็นสีขาวแต่ความหวานไม่ได้ไปไหนเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากไม่อะไรก็ไม่อะไรนะเข้าใจนะครับอย่าเพิ่งรีบหย่านะคุยกันดีๆก่อนอินชาอัลลอฮ์ครับคุยกันดีๆก่อนนะสิทธิของพ่อแม่และแม่ไม่จำเป็นไหมที่จะต้องเลือกนี่ลายมือเขียนด้วยความดุดันมากนะครับเนี่ยท่านใส่อารมณ์เต็มที่เลยจำเป็นไหมที่จะต้องเลือกแต่ไม่เอาศาสนาไว้ข้างล่างไว้ข้างหน้าเอาแต่ดุนยาจากโคราชซะด้วยนะยังมีเหนี่ยวท้ายมาข้างล่างด้วยนะคือไม่ฮะจะไม่จะโสดจะแก่จะหญิงจะอะไรก็แล้วแต่ศาสนาต้องอยู่ข้างหน้าเข้าใจนะครับถ้าศาสนาอยู่ข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องชีวิตอย่างน้อยถ้าไม่สุขจนปรี๊ดแต่ก็ตกแบบไม่เจ็บครั้งหนึ่งฮัสซันบาซารีคนถามท่านเขามีลูกสาวจะแต่งงานให้ใครดีท่านฮัสซันจะบอกว่าเลือกคนมีศาสนาเพราะวันใดที่เขาโกรธไม่พอใจลูกสาวท่านเขาก็จะไม่ทำร้ายเขาอัมซิกูฮุนนบิมะรูฟจับนางไว้ให้อยู่กับเราด้วยดีหรือถ้าอยู่กันไม่ได้จริงๆเอาซัรริฮูฮุนปล่อยนางไปด้วยดีเช่นกันนี่คือคนดีครับนะนี่คือคนดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้ลูกเขยลูกสะใภ้ซอลและซอลิฮะทุกคนนะครับเราจะไม่รู้คุณค่าต่อเมื่อวันที่เรามีลูกแล้วท่านจะรู้ว่าเขยดีสะใภ้ดียิ่งใหญ่กว่าได้รถเบนซ์ป้ายแดงครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะถ้าเรามาฟังบรรยายหรือไปกินบุญเขาเลี้ยงข้าวเอากลับบาปไหมครับอันนี้ก็ต้องไปบอกเจ้าของเขาเองเหลือเนี่ยมีใครเอาไหมครับนะไม่ใช่อยู่ๆเขาเลี้ยงยังไม่ทันเลิกเราเตรียมถุงมาจากบ้านก็อะไรอยู่อันนี้เจตนาชัดเจนนะถ้าตำรวจจับเลยพี่น้องเพราะเจตนาชัดมากถ้ากาดตัวตั้งแต่ประตูเนี่ยก็แคบถือมา3ใบเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ฉะนั้นคือของกลางเขาเลี้ยงนะเจตนาเลี้ยงที่ไหนก็แล้วแต่เขาเลี้ยงเราอะเขาเลี้ยงเราฮะสมมุติว่าเรามีคนที่ต้องเป็นห่วงที่บ้านนะหลายคนสมมุติแต่ขี้เกียจมาฟังบรรยายสมมุติอ่ะนะแต่ไม่ขี้เกียจกินบรรยายไม่อะไรกูขี้เกียจไปแต่ถ้าเอากลับไปกูกินด่าเลยเราสงสารสมมุติว่าเราจะกลับไปเขาจบงานก่อนนะไอ้แขกตัวหลักกินหมดเรียบร้อยกลับบ้านค่อยไปสะกิดถามเจ้าภาพเหลือนี่เอากลับได้ไหมครับถ้าเจ้าของเอาตาสบายเลยครับกินอย่างอร่อยอร่อยพี่น้องฮันนี่อัมมารีจัดการเลยพี่น้องนะแต่บางทีไม่กล้าอายครับเราอายที่จะขอแต่ไม่อายที่จะหยิบไม่ได้นะเวลาเข้านรกเราไม่อายพี่น้องแต่เวลาทำถูกต้องเราอายขอแต่พี่น้องไม่น่าเกียดทีถ้ามันเหลือแล้วไม่อย่างนั้นเขาก็ทิ้งเปล่าหรือเขาจะเอาไปเลี้ยงใครอีกเราไม่รู้ถามได้ครับพี่น้องถ้าเราอยากเอากลับจริงๆนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเหมือนไปกินงานแต่งแล้วพี่น้องนบีเอาใครไปถ้างานคนเชิญผมสมมติว่าเชิญใครเชิญจีมัดกับภรรยาสุดท้ายเพื่อนจีมัดมาด้วยที่บ้านเอาไปด้วยต้องบอกเจ้าภาพว่าพาเพื่อนมาคนไม่ใช่ตีนัวเข้าไปเลยพี่น้องกินให้200เดียวแล้วกลับไม่ใช่เข้าใจไหมเรื่องซองไม่สำคัญสำคัญที่ถ้าไปโดยไม่ได้บอกเจ้าภาพเราขโมยนะครับพี่น้องไม่คุ้มพี่น้องข้าวไม่กี่จานกับนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์ซัลลัมอะลัยกุมค่ะอาจารย์อะลัยกุมสลามครับถ้าเราอยากไปทำอุมเราะห์แต่สามียังไม่อยากให้ไปเนื่องจากสุขภาพและเราจะฝืนไปเองได้ไหมครับไม่ได้อยู่กับสามีก่อนสามีสำคัญนะเขาเป็นห่วงและคำสั่งเขาก็ไม่ได้บาปด้วยไม่ใช่สั่งให้มาเสียเขาดูแลเรื่องสุขภาพเป็นห่วงเราหายยากนะสามีอย่างนี้และยังจะฝืนสามีอย่างนี้อีกเอาล่ะครับแบบไม่ห่วงเราเลยฉะนั้นบอกบางโอเคปีนี้ไม่ไปก็ได้แต่ปีหน้าบางไปกับหนูนะอินชาอัลลอฮ์นะต้องบอกงั้นนะมันจะเขาจะได้ต้องเป็นนะต้องเป็น
มารยา100เล่มเกวียนใช้ให้ถูกที่มีดีแน่นอนครับทอง5บาทไม่ไกลเกินเอื้อมฮะชาลอนะอัลฮัมดุลิลละห์มีมั้ยครับไม่มีแล้วยอนะหมดแล้วนะครับโอเคอ๋อไม่มีแล้วนะครับมานะไม่หรอกครับผมยังฟิตอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ยังได้ฉะนั้น5 4นาทีสุดท้ายพี่น้องที่รักครับสรุปทั้งปวงในวันนี้นะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ผมเตือนตัวเองด้วยหลักอิสลามที่สวยที่สุดจะสวยเมื่อโดนปฏิบัติอิสลามจะสวยต่อเมื่อได้อามันแต่ความเป็นอิสลามจะมองไม่เห็นเลยถ้าวันนี้ความรู้หรือหลักการศาสนาไม่ถูกนำมาอามันฉะนั้นของแท้ที่จะให้ทั่วโลกเขาเห็นไม่ได้อยู่ที่ราคาคุยเราพูด10ชั่วโมงเขาพูด20ชั่วโมงแต่ปฏิบัติอย่างเดียวพี่น้องคือจุดเด่นที่สุดว่ามันอัซซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์ใครจะมีคำพูดที่สวยงามยิ่งกว่าการที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์วะอะมิลัสซอลิฮันและมีอามันซอลิฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับจงเอาอามันเข้าสู่ในตัวเราให้ได้ถึงวันนี้เราทำไม่ได้หมดทุกอย่างแต่อย่างน้อยพยายามให้มีในชีวิตและสุดท้ายวัลอากิบะตุลลิลมุตตะกีนบั้นปลายสุดท้ายจะเป็นของผู้ยำเกรงครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้พบกันใหม่นะครับพี่น้องในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยอามีนนะขอให้เราได้เจออีกในสนามงานดาวะและขอให้พี่น้องมีอีหม่านอามานและผมด้วยลูกหลานสุริยัตของพวกเราซอลและซอลิฮะตลอดไปครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่รอกันมานะจนวินาทีสุดท้ายขอให้อัลลอฮ์เตรียมที่อยู่ในสวรรค์ของพวกเราทุกคนอามีนยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับวะบิลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนอัลฮัมดุลิลละห์ครับ